สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family พี่น้องมื้อนี้จะพาลูกชายมาขุดหลุมต่อพี่น้องต่อจากเมื่อวานได้3หลุมพ่อลูกพากันวัดระยะห่างของเสาพี่น้องเมื่อวานมันแดดวานเนาะมื้อนี้ฝนตกลินสิปลูกคอไก่พี่น้องแล้วก็อันไว้เก็บของนำพี่น้องฝนตกบ่มีบ่อนเก็บลุมประคุดประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ขุด6ลุมก่อนพี่น้องวันนี้ขุด3ลุมแล้วก็มาด้านนี้นำไว้เก็บของพี่น้องตอนแรกว่าสิเห็ดข้อหมูแถวนี้เปลี่ยนใจเอาไปเห็ดคู่ซะพี่น้องไงเพราะคู่ซะอันใหญ่ดีแล้วก็เวลาเขาล้างอันขี้หมูมันก็สิไหลลงไปส่วนมะพร้าวเลยก็เลยเปลี่ยนใจพี่น้องตากฝนพี่น้องเอ้ยเทฟ้าเห็ดมีวันเก็บมึงสังกะสีจะง่อยละขาดซอดเบิดเลยตอนแรกว่าสิปลูกเร็วๆนะเป็นความไม้กองเพียงเพียงเนี่ยเสาข้อหมูเก่าอันนี้ไงพ่อลูกคนม้างเองสองคนเลยนี่พี่น้องเบิ่งเหรอกองไม้และอันนี้ก็คือที่ผสมอาหารพี่น้องอาหารหมูช่วงเกษมเลี้ยงหมูแต่ก่อนเนี่ยเนาะใช้เครื่องนี่แหละผสมทำผสมหัวอาหารพี่น้องง่ายซื้อมาผสมเองเลยพี่น้องมันบ่มีบ่อนเก็บเนาะเบิ่งนะว่าตากแดดตากฝนพี่น้องเบิ่งเอาสีจะลอกหมดเลยเลยปุ๊บคอกไก่แน่แล้วก็เห็ดบ่อนเก็บของนำพี่น้องเลยนี่กระเสาไม้ที่เป็นตัดจากอันดินยูโคกพี่น้องดินมีเชโนดเป็นเจ้าของให้เฮือนพันธากไว้นี่ไงเลยสองพ่อลูกเพิ่นก็หามขึ้นรถเองนี่ไงส่วงนะแล้วก็มาไว้อยู่สวนพี่น้องเตรียมเห็ดเสาเสาไม้จิกหรือว่าไม้เตงค่ะฝนตกลินกะเฮ็ดเวียกกะบ่เมื่อยปานใดพี่น้องมันบ่แดดได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซั่นนี้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ